เมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาขบวนรถจากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้นำร่างของพระเอกปอทฤษฎีสหวงศ์มายังวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดแล้วโดยมีนางพิสมัยสหวงศ์มารดาของพระเอกหนุ่มเป็นผู้ถือรูปนำขบวนท่ามกลางประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตั้งแถวรอรับร่างไร้วิญญาณของพระเอกหนุ่มตลอดสองข้างทางจากประตูวัดเข้าสู่บริเวณศาลาจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำร่างของปอทฤษฎีขึ้นตั้งบนศาลาเพื่อรอน้ำหลวงอาบศพพระราชทานจากผู้แทนพระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาธิดานามาตตามกำหนดการซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้ากับการสูญเสียในครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์คอยอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนและแขกที่เดินทางมาร่วมงานด้วย